สวัสดีครับชาวเกมเมอร์ยินดีต้อนรับสู่รายการมันเกมเมอร์มันฟอยไวติงชนะมันตัวคนมันอย่างคุณนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมบีมซ่านะฮะแล้วก็เจอกับคุณก้องย่านั่นเองใช่นะครับผมกับเกมคิวเมนนั่นเองซึ่งเราก็แต่คือมันเคยอัดมาแล้วครั้งแรกแล้วก็มันติดลิขสิทธิ์เพลงสกินเหล็กครับผมผมก็เลยลบคลิปแล้วก็มาถ่ายใหม่แม่งเลยนะว่าอยากกลับมาเล่นด้วยนะครับผมตอนนี้ก็คุณกองได้สร้างห้องแล้วนะผมก็จะเข้าไปเลยแล้วกันนะครับเกมนี้มีภาค2แล้วครับผมซึ่งดูจากเรตติ้งแล้วห่วยกว่าภาคแรกเราก็เลยไม่กล้าซื้อมาเล่นกันเออใช่แล้วก็แพงด้วยครับอันนี้เกมมาเท่าไหร่นะ3ดอลโอ้ยแพงกว่านี้เออนั่นแหละนะซึ่งมันเพิ่มอะไรมาหลายอย่างด้วยนะเพิ่มเลเวลเนี่ยเพิ่มคิวเมนเต็มอยู่แล้วแต่เลเวลเต็มเนี่ยผมเพิ่งมาเห็นก็คือเราสามารถเปลี่ยนเต็มด้านหลังได้นะครับเนี่ยเป็นทีมด้านหลังได้เป็นเนี่ยเป็นแบบนี้ก็ได้เนี่ยแบบนี้ก็ได้แบบแต่ผมอยากเอาแบบนี้มากกว่าแบบเป็นลายแบบนี้สวยงามนะครับผมก็จอยเกมกันดีกว่าเพื่อนสนับสนุนโดยสแน็คแจ็คนะครับอร่อยมากเลยแจ็คบ้าสนับสนุนผิดยี่ห้อแจ็คครับแจ็คที่มันแถมซอสมะเขือเทศอ๋อแจ็คใช่ใช่แจ็คผู้ค่ายยักษ์ใช่ไหมครับผู้ค่ายยักษ์ไม่ทันเนี่ยครับผมเข้าล็อบบี้ไม่ได้ครับตอนนี้อันนี้ผมซื้อของแท้นะเออผมซื้อของแท้แต่ว่าทำไมเข้าไม่ได้นี่คนละเรื่องอาจจะเพราะว่าเน็ตผมกากหรือเปล่าเดี๋ยวขอตัดฉากไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เกิดปัญหาล่มแตกนะก็คือเราไม่สามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้ครับคือผมกับคุณบีมเล่นมา3ตานะครับแล้วก็ตัดสินใจจะเล่นแล้วล่ะจะแค่มาเล่นกันเถอะไอสัตว์เซิร์ฟปิดเซิร์ฟปิดนี่คือสาเหตุที่เกมได้คะแนนต่ำนะครับผมเล่นมากโอ้ยสตรีมอ่ะเจ๊งอีกได้เมื่อไหร่มาเจอกันดีหลังได้เมื่อไหร่มาเจอกันดีหลังเว้ยโอเคเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ก็ประมาณ4ทุ่มครึ่งนะฮะจากถ่ายครั้งแรกนี่ประมาณ4โมงเออนะก็เราก็สามารถเข้าเล่นได้แล้วนะครับผมตอนนี้นี่คุณกองก็สร้างห้องรอสนับสนุนโดยแจ็คนะครับสนับสนุนโดยวิตามิน B แนท B นะครับจากเมก้า V Care นะครับวิตามิน B ปริมาณสูงนะครับช่วยระบำรุงระบบประสาทนะครับไปหาซื้อได้ใช่ครับผมกองยาครับผมบินซ่ากันรายการมาเกมเมอร์ทุยเราทำไปแล้วเรามาบีแดกแดกผมแดกเป็นเบแบบมันเลื่อยมันเอาไว้ครับนี่ก็เป็นด่านอะไรครับเนี่ยด่าน Hextech ครับผม Hextech เป็นด่านที่จะมี6โซนนะครับ6แดนแล้วเราเล่นโหมด difficulty นี่อะไรครับเนี่ยฮะเราเล่นโหมด difficulty โอ้ my god เป็นความยากระดับสูงสุดนั่นเองนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยคือที่เห็นเนี่ยมันเป็น easy นะแต่ที่จริงเป็นโอ้ my god ครับเราจะดูความยากง่ายได้นะเรามาเริ่มกันเลยเริ่มมาสร้างอย่างแรกเราไม่พูดพร่ำทำเพลงเนี่ยเห็นไหมเริ่มมามันก็บาบุกแล้วเพราะมันเป็นแบบโอ้ my god นะครับคนดูอาจจะงงนิดนึงนะขอโทษก็คือระบบการเล่นนะครับก็จะให้เราสร้างตัวละครออกมาแล้วก็ว่าแล้วก็ยืนบนพื้นที่ต่างๆนั่นเองนะครับผมใช่ครับผมแล้วก็มันจะคือจะฝ่ายเรากับฝ่ายเขาเนี่ยจะมีการส่งครีปมาตลอดเวลานะครับซึ่งถ้าครีปเข้าฐานฝ่ายตรงข้ามได้เนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็จะเสีย HP นะพอเสีย HP จนหมดเขาก็จะแพ้นั่นเองนะครับซึ่งระหว่างนั้นเราสามารถสร้างเนี่ยอย่างฐานผมตอนนี้โดนครีปเข้าไปละ2ตัวอ้าวคุณโดนคือผมเริ่มมาโดนเข้าเลยอ่ะมันไม่มีใครคุมไงผมไปสู้โซนนู้นคือผมโดนลุมอ่ะคุณบีมลุมฐานไกลที่สุดไกลจากเราที่สุดก่อนนี่เปล่าไอ้แดงคือผมจะรู้ไหมเนี่ยผมจะเห็นเมาส์คุณไหมเนี่ยตรงขวาสุดนะครับครับที่มันโดดอยู่ทีมเดียวนั่นแหละนั่นแหละผมแพ้แล้วว่ะอย่าเพิ่งครับเข้าไปตัวหนึ่งมันโหดครับมันโหดจริงใช่ครับโอ้ my god ระดับโหดแล้วเริ่มเหิมเกริมเกินไปแล้วนะมาผมว่าผมแนะนำคุณบีไม่ต้องสร้างกิลด์แล้วครับกิลด์กาไม่ต้องสร้างกิลด์กาคือกิลด์มันเป็นตัวเหมือนตัวแรกเลยนะแล้วก็ฟินนะครับตัวที่สองจะเป็นตัวที่ใช้ไฟซึ่งผมว่าฟินน่ะมันโกงไปหน่อย
พราะว่าถึงแม้คุณจะมีตัวละครระดับเทพเนี่ยคุณก็ไม่มีคุณก็ไม่สามารถสู้ฟินได้เลยใช่ครับผมจริงนะมันเวอร์อ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างฟินนะครับเนื่องจากมีความสามารถในการไฟเออคือโกงแต่กูก็จะใช้จบอ่ะโกงคือมันก็โอเมก้ามันโกงเราก่อนไงเรามันก็โกงกลับเราก็โกงกลับไม่มีปัญหาแต่ไม่ใช่ว่าฟินสุดเสมอไปนะใช่ครับผมเพราะว่าฟินยังไงก็สู้ซิดไม่ได้ครับซิดคือสไนเปอร์ที่มีระยะการยิงทั้งแมปนะครับแต่รีโหลดนานแค่นั้นแหละเรามาพูดกันในตัวละครดีกว่าก็คือตัวละครแรกก็คือกิลที่คุณก้องพูดไว้เป็นปืนก็คือเป็นปืนเลเซอร์กันนั่นเองเรียกง่ายคือปืนพกนั่นแหละตัวที่2จะเป็นฟินก็คือใช้ไฟยิงมันไพโลครับตัวที่3ก็จะเป็นนักมอร์ท่าก็คือเป็นนักยิงไกลเป็นนักแบบทิ้งกลวยอ่ะประมาณนั้นนะครับตัวที่4ก็จะเป็นฟรีดนี่คือเป็นอาชีพเป็นนักแช่แข็งไงก็คือจะทำให้คิวเป็นคลิปอ่ะทำให้คลิปสโลว์ขึ้นทำให้ช้าขึ้นอย่างเงี้ยครับส่วนตัวที่5ก็คือริกกี้นั่นเองริกกี้ของเรานะก็กี่นะผมกำลังมากลางแมปครับเห็นไหมโอเคกี่ผมขึ้นไปยืนที่สูงแล้วเนี่ยครับนะครับคือเป็นล็อกเก็ตลันเชอร์ติดตามครับคือสามารถติดตามตัวศัตรูได้ครับเข้าไปแล้วครับคลิปเราเข้าไปแล้วครับโอเคฮะมวยโอเคเราเริ่มตีตื้นโอเคครับตัวที่6ไอ้ตัวที่1 2 3 4 5ตัวที่6ก็คือซาร็อตนี่ผมไม่รู้ความสามารถเหมือนกันนะทำอะไรราชรถนะราชรถได้คิวมาสเตอร์ไอ้นี่มันใช้ปืนเลเซอร์ครับคุณบีมอ๋อก็ชิวใช้ปืนเลเซอร์นะครับแต่ผมยังไม่เคยใช้นะอาจจะเป็นแบบเลเซอร์ไกลอะไรมั้ยหรือไม่ก็เลเซอร์รัวนะอันที่7คือซิดก็คือเป็นสไนเปอร์ไรเฟิลนั่นเองก็คือมีคือเนี่ยถ้าเราสมมติวางไว้ที่ไหนจะคือเหมือนสไนเปอร์ก็คือยิงไกลได้ทั่วแมปนะครับพูดง่ายๆเลยแต่ว่ารีโหลดนานมากนะจริงทีก็รอกันปีหน้าทีเดียวดูจากตอนนี้นะครับเรากำลังได้เปรียบเนื่องจากตัวละครของเรามันไปยืนซะทุกที่เลยใช่ซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่มันก็เลยโอ้ตัวนี้ผมบุกทันเองเดี๋ยวผมซึ่งมันไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่มันก็เลยสภาพนี้ใช่ครับแล้วตัวสุดท้ายคือไม้เป็นเมดิกครับคือวิ่งไปทั่วทุกที่คือมันเป็นออโต้มูฟวิ่งอ่ะก็คือเป็นเรามันจะเดินไปหาคนที่เลือดน้อยเพื่อไปฮิวนะฮะแต่ตายเร็วเหมือนกันนะครับก็มีอยู่แค่นี้แหละไม่ได้ส่วนกลยุทธ์เรานี่จะเน้นเป็นพวกอะไรว่าเน้นเป็นลุยทีละหนึ่งนะครับลุยเดียวไปก่อนไอ้ลุยทีละฐานไปก่อนที่เราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะใช่ฮะดูจากตอนนี้เราก็เคลื่อนย้ายพลได้แล้วมาอยู่เลนี้หมดเลยอันนี้ง่ายครับนี่ง่ายด่านนี้มันเป็นคือด่านที่เราเล่นเนี่ยมันเป็นด่านที่มีระบบของมันนะครับมีการสร้างแมปอย่างเป็นระบบแต่ถ้าเราไปเจอแมปที่แบบมันมั่วไปเลยเราสามารถวางตัวละครได้มั่วอ่ะคอมมันก็จะเก่งกว่าเราใช่เพราะมันจะรู้ว่าเราจะวางคนไว้ที่ไหนคือมันโลกของมันอ่ะแต่เรายังไม่รู้อ่ะมันวางแล้วอ่ะอย่างเงี้ยมันก็เกินไปนะอันนี้ที่เวฟ8เองครับแต่เราได้เปรียบมากดูจากไอ้กราฟด้านข้างก็คือสีน้ำเงินได้เปรียบกว่าสีแดงนะถึงจุดสูงสุดเลยจุดขอบสุดเลยครับคือเราได้เปรียบเกินไปนะฮะเดี๋ยวผมสั่งราชรถมาแล้วดูตรงฝั่งขวานะครับอ๋อเนี่ยฝั่งไหนไม่รู้แหละเนี่ยราชรถมาเกยเลเซอร์กันนะฮะอ๋อแต่มาฆ่ามอตี้แต่ก็ไม่ทันแล้วครับเออนี่ครับคือราชรถนะหลบเนี่ยเอาฟินที่อยู่ใกล้ฐานที่สุดหลบเดี๋ยวผมเอาราชรถไปแทนโอเคฟินที่อยู่ใกล้สุดอยู่ไหนวะไม่มันคือมอร์ตี้นี่ไงฟินอ๋อฟินที่อยู่ใกล้ฐานตู้ที่สุดอ่ะเกียบราชรถมาเกยแล้วอ๋อกิลนี่เป็นพิสตอลนะแต่ว่าอันนี้เป็นเลเซอร์กันผมนึกว่าไอราชรถเนี่ยมันคือกิลซะเอ้าอีสัตว์ยังไม่ได้โชว์เลยวินกำลังเดินอยู่เดินจนนั้นละห้าดาวเดี๋ยวเราโอเคเราอีกสักเวลที่เราบอกว่าเราอาจจะไม่ค่อยชนะกันใช่ครับที่จริงไลน์ออฟไซด์เนี่ยด่านไลน์ออฟไซด์มันไม่ไหวยากเกินมันเป็นการสร้างฐานแบบคุณไหวไหมคุณบีมไหวไหมผมว่าผมไม่ไหวที่เราเล่นแล้วแพ้กันครั้งแรกอันนั้นไม่เอาเนอร์
เมาส์ดูมครับเมาส์ดูมเดี๋ยวเปลี่ยนแมปชื่อเมาส์ดูมฮะมันจะเป็นภูเขาอยู่ตรงกลางเลยเข้ามาเลยฮะ okay. อีกแมปหนึ่งก็พอละเราเล่นคือเกมนี้เนี่ยมันตอนนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะแต่น่าจะถูกอยู่อ่ะก็ลองมาเล่นกันได้ครับตอนนี้คือผมก็ยังจะเอาค้างไว้ที่คอมอยู่นี่แหละหรือไม่ก็ลบแล้วก็โหลดใหม่มันแป๊บเดียวครับโหลดใหม่แป๊บเดียวแล้วมันก็ยังเก็บจำความจำที่เราเล่นไว้อยู่ด้วยนะฉะนั้นเนี่ยทีเลยฮะไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วเฮ้ยมันครับอะไรฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากเล่นก็ซื้อมาเล่นได้นะครับแล้วผมก็จะถ้าสมมติมีคนในเป็นแฟนคลับเราเล่นเยอะพอเนี่ยผมอาจดีไม่ดีผมอาจจะจัดกิจกรรมนะเป็นการแข่งระหว่างทีมมันเกมเมอร์กับทีมแฟนคลับนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไว้นะเกมนี้มีภาค2นะครับแต่ไม่ค่อยโด่งดังเท่าไหร่ปกติตัวนู้นดิว่ากูโดนตีไม่มีโดนตีอ่ะเออว่ะมึงเข้าฐานมันเลยนี่ว่ะกูขยับไม่ได้เลยตอนนี้สร้างตัวละครเรื่อยๆดิเดี๋ยวหาวิธีก่อนนี่ไงเผามันนี่ฐานโดนคุมเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยว่ะศัตรูมันเทคนิคการเล่นของศัตรูนะครับก็คือการที่คุมเข้าสร้าง NPC เข้าไปอยู่ตรงควบคุมเลยมันคือควบคุมเลยมันโกงนะครับมันเป็นเทคนิคการเล่นของมันใช่เอ็นฟินน่ะนั่นแหละเอาหมอท่าผมตายแล้วเนี่ยตายแล้วครับคือตัวครีมนี่เราไม่สามารถเล่นได้นะเอาตามความจริงบอกไปอย่างนี้ว่าคุณบีมสีน้ำเงินแต่สำหรับผมนี่จะเห็นว่าผมเองเป็นสีน้ำเงินนะครับอ๋อแตกต่างกันแต่ต่างเหมือนกันโอเคผมเอาคิวไปกันนะตอนนี้ทีมของผมคุมภูเขาไปแล้วนะตอนนี้เอาฟินกันภูเขาเนี่ยนะเผาภูเขาโอเคผมพยายามจะเน้นปริมาณเข้าว่านะก็คือจะเน้นเอาของไปลุมซะมากกว่าแต่คุณก้องจะเน้นความสามารถก็คือจะเอาตัวที่หัวเราไว้ก่อนนะฮะผมไม่สนอ่ะยิงแม่งยิงแม่งไงเราไม่เล่นกับคนนะเพราะฉะนั้นเราอยู่ดีเราจะไปบอกว่าเฮ้ยอย่าใช้ฟินมันโกงมันก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่เพราะ AI มันก็เสกฟินเรื่อยๆเราก็ต้องใช้ฟินตอบครับคือไลฟ์มาเราก็ไลฟ์ตอบครับดีมาแล้วก็ดีตอบแค่นั้นถ้าเราเล่นกับคนอาจจะมีตกลงห้ามใช้ฟินนะมันโกงใช่ครับnon use the fin you know man เราจะไปยืนอยู่กับหมออ่ะเราจะลุมราคา20ลุมไหนก่อนหมอ100แป๊บเดียวหมอตายงงคือเหมือนมันคือ human ภาคแรกเหมือนเค้ากะจะทำภาค2แต่แรกแล้วเค้าแบบตังหมดก็เลยทำภาค1มาก่อนอะไรเงี้ยคือค้างภาค1ไว้อะไรเงี้ยมันก็เหมือน human 2 demo อ่ะครับเอามาทำเพิ่มมาขายเล่นอย่างเงี้ยแล้วผลออกมาดีไหมไม่ดีเกมภาค2ก็มาก็อย่างนี้แหละเกมภาค2จะไม่ค่อยดีเท่ากับภาคแรกเท่าไหร่ใช่เป็นเกมที่แบบมาแนวอินดี้หน่อยอะภาค2มันจะแปลกคุณดูยังแสงธรรมอะแสงธรรม2อันนั้นทำมาไม่ดีอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มัวท่าตรงนี้เลยอะบางทีก็เกินไปคลิปเราเจาะไปได้ยังเนี่ยไม่ได้สักตัวเลยเจาะยังเจาะไม่ได้ฝั่งมันก็ยังเจาะไม่ได้ไม่ต้องห่วงคือมันมีตัวเฝ้าฐานอยู่ไงผมว่าแมปนี้มันไม่ดีตรงที่คือตัวที่ยืนอยู่ข้างฐานยืนได้แค่ตัวเดียวไงเห็นป่ะใช่แล้วมันยืนปะทะกันไม่ได้อะข้อเสียของแมปเนี่ยคือคลิปนี้ชาตินี้ก็ไม่มีวันเข้าฐานได้เพราะมันปะทะกันไม่ได้เอื้อกูโดนได้ไงวะฉะนั้นเราต้องใช้ตัวประมาณริกกี้สุดหล่อนะครับริกกี้ก็ผมเอาริกกี้ผมเอาอันนี้ลงผมเอาไอ้ฟินลงมาขุมภูเขาด้านนี้ละราชรถมาละไม่สนเอาเกิดการคอมไบน์ของครับ
นี่ฟินกับโมต้ารวมกันดู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 ฝั่งเอฝั่งนี้เห็นละมันเป็นบั๊กหรือเปล่าคือถ้าเรากดพร้อมกันอ่ะมันจะเข้าหากันได้ครับครับตอนนี้เราก็คอมบายซึ่งมันไม่ใช่ระบบของเกมใดๆนะครับแถวบ้านเรียกบั๊กแถวบ้านเรียกบั๊กครับแล้วก็ต้องใช้บั๊กให้เป็นโอกาสนะเหมือนการสร้างวิกินะเป็นการหาข้อมูลอย่างหนึ่งนะผมเขาก็เลยบอกว่าการสร้างวิกิให้เป็นโอกาสนั่นเองโอกาสให้เราได้เรียนรู้นะครับนี่กูพูดอะไรไม่ใช่นี่กูพูดอะไรของกูไม่ใช่โอเคผมเอามอท่าผมไปคุมมันแล้วเยี่ยมฮะมอท่ากับแต่ผมฝั่งนั้นมันมีฟินว่ะตายหมดเลยอืมใช่โกงไม่ไรอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปฝั่งนี้ดีกว่ารู้เลยผมไปฝั่งนี้นะฝั่งขวานี่นะฝั่งที่ผมมีมอเตอร์ของผมอ่ะมาแล้วคุณบีมเดี๋ยวรู้กันนะผมย้ายฟีลงมาด้านล่างแล้วก็ผมใช้คนนี้มายืนนะครับมาแล้วครับอ๋อพี่ซิททั้งแมปมาแล้วพี่ซิททั้งแมปรับรองครับฟินฟงฟินที่อะไรนะตายแน่นอนนอกจากว่ามันจะยิงมั่วนะอันนั้นค่อยว่ากันตามด้วยเหตุผลนะนี่หนึ่งนัดนะเอ๊โคตรเบาอะเอาจริงๆไหนเอ๊ซิดแบบยิงทีแบบครึ่งหลอดอะปักนั่นแหละครับผมปักนั่นแหละครับผมปักนั่นแหละครับผมฟินใกล้ตายแล้วครับฟินพอฟินตัวเดียวก็ไม่สามารถรักษาไหวเออประมาณนี้ลากฟินมาเนี่ยอีซิดเรียบร้อยครับผมลาครับใครก็ได้ครับคุณก้องเอาเข้าไปเลยครับนั่นเลยครับราชรถผมไปแทนที่มันเรียบร้อยเฟรมมิ่งสตาร์ทคือคีมันจะเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆนะครับเมย์ผ่านๆไปใช่คีมันเริ่มช่วยตัวเองได้ละมันเริ่มแฟบได้ทุยนี่ราชรถคือราชรถมันดีในที่ดาเมจอะไรเงี้ยมันระยะสั้นครับแต่ว่าดาเมจมันแรงเพราะฉะนั้นถ้าคลิปออกมาจากฐานปุ๊บเนี่ยพี่ราชรถแกจะยิงทันทีนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราต้องไล่หูบไอ้ทีมนั้นก่อนเพราะว่าตอนนี้เวฟ10แล้วเราอาจจะแพ้ได้นะถ้าเรายังไม่เร่งทำอะไรเงี้ยคือมันจะนับผลบวกของเลือดของทุกคนน่ะหรือไม่ก็นับตรงไอ้เนี่ยถ้าเรามีโอกาสดีกว่าเราอาจจะชนะไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้แล้วก็ต้องครองให้หนึ่งว่ามันน่าจะมีระบบเพิ่ม HP ได้มั้งไม่ใช่หมายถึงคือ HP มัน10ทุกคนน่ะใช่ป่ะใช่ใช่มันน่าจะเพิ่มถ้าคนละ20นี่น่าจะดีคือพูดง่ายๆไม่มีระบบเพิ่ม HP นั่นแหละครับมีแต่เพิ่มเวฟไม่รู้เพื่ออะไรเหมือนกันเพิ่มเวฟเพื่ออะไรนะที่ตายไปภายใน20เวฟอยู่ละดูก็รู้ฮะดูคลิปเดินไปดิกี่ตัวเนี่ย4ตัวครับชนะอยู่ละเทิร์นต่อไปก็ไอ้เนี่ยแตกอยู่แล้วนะครับเราพามันไปถึงจุดสูงสุดไม่ใช่ผมเปลี่ยนไปเล็งฐานนู้นแทนนะเพราะว่าถ้าคลิปฝั่งคุณบีมาก็ชนะพอดีโอเคตอนนี้เราก็ครอบครองภูเขาหมดแล้วนะครับผมผมจะลากคิวลากฟินอยู่นี่นะแล้วก็ลากคิวมาอยู่ตรงไหนแล้วแต่เลยครับตอนนี้เราครองภูเขาเดี๋ยวผมจะเสกไม้มันฮะดูโอเคไม้เป็นออโต้มูฟวิ่งนะครับคุณจะวางไว้ที่ไหนก็ได้แต่ว่าแกจะเดินไปฮิวทั้งฝ่ายผมและฝ่ายบีมเลยนะครับใช่ครับแต่ไม่รวมฝ่ายศัตรูฮิวฝ่ายศัตรูก็ไปฆ่ากูเถอะมันจะไปฮิวนั่นนะครับไอ้ราชรถนะครับฮิวเร็วมากเลยเห็นไหมมันโง่ที่มันไม่ฮิวคนใกล้ก่อนนะครับคนไหนเลื่อนน้อยสุดมันก็จะไปมันลดนี่ใช่ป่ะฮิวคนอื่นแล้วให้พี่ตัวเองลดอ่ะหล่อเออเนี่ยสามรถไป3หลอดแล้วอ่ะแตกแล้วครับใช่แล้วครับถ้าอยู่คนอื่นแล้วให้พีตัวเองมันจะลดครับไนกี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าของจริงเนี่ยเพื่อชาติตอนนี้ผมเน้นปริมาณนับได้ฟรีนะครับผมจะรอให้มันใช้ดูว่ามันจะมีความสามารถยังไงครับเอามอท่าไว้ข้างบนเลยครับแล้วก็เอาฟรีมาไมกี้ของเราฮะเดินว่อนเลย
เดินว่อนไปไหนครับไปไหนคุณไปไหนของคุณอะอ้าวหิวหิวหิวพื้นที่วะที่กำลังเดินมาป่ะเออเมา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 เลยดีกว่ากูพี่พี่เบอร์เซอร์ของแกรนด์นะก็คือใจแอนนั่นแหละยอมรับเลยสมัยก่อนเรียกใจแอนว่าแกรนด์แต่นี้เรียกแกรนด์ว่าใจแอนเรียกใจแอนว่าแกรนด์ไม่เลือกใกล้ตายแล้วครับเรียบร้อยได้ชิมเมนต์มาด้วยคิวมาสเตอร์ 10K ไอชิมเมนต์น้อยนะชอบชอบมีคนมาถามนะว่าพี่เล่นเกมอะไรคือมันก็ขึ้นอยู่แล้วว่าผมเล่นเกมอะไรอยู่ใช่คือไม่ต้องถามก็ได้ไงนี่เป็นไงบ้างครับโอเคมันก็ได้ตอบกันได้อันนี้พี่เล่นเกมอะไรอ่ะเออบางคนก็มีนะบางคนก็บอกว่าเป็นเกมในตำนานอะไรเงี้ยเออก็มันไม่ค่อยตำนานเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่อร่อยขนาดนั้นนะครับถ้าตำนานจะอร่อยมากมันส้มตำครับตำนานแม่งเละว่ะใช่ผมกำลังเสก NPC ใหม่ๆมาเต็มเลยโอ้โหแบบเฮกันเต็มเฮกันเต็มภูเขาเลยครับโอเคแล้วก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นเองก็ขอบคุณผู้ที่ติดตามชมแดะติดตามชมนะผมก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะฮะมันเกมเมอร์แล้วก็อย่าลืม Subscribe ผมบีมซ่าแล้วก็คุณก้องย่าด้วยนะครับผมวันนี้ผมบีมซ่านะครับผมก้องย่าครับบ๊ายบายครับเออบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ